สวัสดีค่ะทุกคนไม่เจอกันนานเลยเอาจริงๆก็อยากจะมานั่งอัปเดตชีวิตให้ฟังเหมือนกันนะแต่ว่าคลิปมันอาจจะยาวเกินไปนิดนึงวันนี้ก็เลยพามาอยู่ด้วยกันสักวันนึงก่อนนะคะเช้าวันนี้ก็ตื่นมาไม่ได้ทำอะไรมากมายก็ทำความสะอาดบ้านเก็บของในอื่นแล้วก็เตรียมอาหารเช้าพอดีมันมีแซลมอนเหลือจากเมื่อวานค่ะป้าก็เลยเอามานึ่งกินแล้วพี่นัทก็ล้างจานไประหว่างรอแซลมอนสุกเราก็จะพาเด็กๆไปเดินเล่นนะคะเดี๋ยวแนะนำสมาชิกใหม่ก่อนเจ้าตัวนี้ชื่อเบิร์ดนะเบิร์ดแบบเบิร์ดกะโหลกทำไมไม่รู้พี่นัทมันตั้งให้มันบอกว่าอยู่ดีๆก็อยากให้ชื่อนี้ก็นั่นแหละค่ะตามสภาพก็เหมาะกับมันดีตอนนี้นางก็นั่นไงดูมันเหมือนมันรู้ว่าพูดถึงมันตอนนี้ก็คือเกือบจะขวบแล้วก็คือเป็นหมาเด็กน้อยพลังเยอะโคตรซนคือแบบบีเกิลนะเนาะมันมีความซนแบบสุดๆอ่ะสุดๆมากต่างกับพี่ชิวๆสุดๆอีกคนก็ชิวๆนะคะเจ้าหนวดน้อยอันนี้ขนสั้นก็เป็นพี่ใหญ่ในบ้านแหละไม่ค่อยชอบเข้ากล้องเท่าไหร่ส่วนเจ้าเบิร์ดก็เนี่ยดูหน้ามันอะไรก็ไม่รู้ป่ะพาเด็กๆไปเดินเล่นวิ่งเล่นนะคะช่วงเช้าก็จะออกมาประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าฟ้าอยากได้วิตามินคือล่าสุดอะชั่งน้ำหนักเว้ยแล้วมันวัดพวกบอดี้สกอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันเตือนว่ามวลกระดูกเราอะต่ำเกินเราก็เลยต้องออกมาซันบาร์ให้มากขึ้นอัปเดตตอนเช้าออกกำลังกายมากขึ้นอะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องดีนะแล้วก็จำเป็นต้องบังคับตัวเองให้ตื่นเช้าเพื่อพาเด็กๆมาเดินก็เหมือนได้เดินนานขึ้นด้วยเพราะว่าเหมือนเราก็ต้องใช้เวลาตรงนั้นสักพักนึงประมาณ10-20นาทีจริงๆประมาณ20นาทีนะให้มันได้หน่อยอะไรเงี้ยพอเด็กๆเดินเล่นวิ่งกันจนเหนื่อยแบบลิ้นห้อยแล้วก็พากลับบ้านนะคือมันก็นั่นแหละก็ต้องกลับแล้วเพราะมันคือสภาพมันลิ้นแบบไม่ไหวแล้วแต่วันนี้มันไม่ค่อยมีแดดแล้วไม่รู้เป็นไรมันแบบมันอึมๆคึ้มๆเหมือนฝนจะตกจริงๆเรามีฟุตวันอื่นด้วยนะที่ออกมาเดินเล่นอะไรเงี้ยเนี่ยลองดูมันคือแบบมันดีอะตอนเช้าแสงมันสวยมากเลยเสียดายฟุตเลยเอามาให้ดูนิดนึงกลับบ้านมาก็กินข้าวเช้านะวันนี้เศร้านิดนึงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเหลือในตู้เย็นแล้วทุกคนก็ประมาณนี้ไปก่อนแต่ที่เศร้ากว่าคือจานแตกแต่ก็ไม่รู้มันแตกได้ไงแต่มันแตกแล้วกินข้าวเสร็จก็เติมน้ำใส่กระติกเอาไว้กินทั้งวันนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เติมมันก็จะแบบลืมแล้วก็จะไม่ค่อยได้กินก็ต้องเติมเอาไว้แล้วก็จะได้กินได้เยอะหน่อยเสร็จก็ขับรถออกไปยิมกันค่ะพอดีช่วงนี้พี่นัทเขาต้องเตรียมร่างกายทำโปรเจกต์ดิฉันก็เลยถือโอกาสไปด้วยเลยคือถ้าต้องไปเองก็ไม่ไป แล้วก็ไปยืนเล่นเวทยกสร้างกล้ามเนื้อสักนิดหน่อยกับพี่นัทแป๊บนึงนะคะแล้วก็ไปห้องน้ำเวทแล้วพอไปห้องน้ำแล้วก็รู้ว่าเมนมาแม่คือมันรู้ตัวอีกทีก็ตอนอยู่ยิมแล้วก็แบบแกเข้าใจปะเวลาเป็นมินมันก็จะฟีลแบบหมดแรงและไม่อยากทำอะไรและอะไรอย่างนั้นฉันก็เลยไปปั่นจักรยานก็คาร์ดิโอเบาๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็พอได้เหงื่อก็ดูจากหน้าเอาก็น่าจะรู้ว่ามีความสุขแหละเสร็จจากยิมก็ไปกรอสเซอรี่ต่อค่ะซื้อของเข้าบ้านนิดหน่อยพวกผักผลไม้กานูล่านมอะไรเงี้ยแล้วก็พวกขนมที่พอจะกินได้แล้วก็มีน้ำพริกเอาไว้กินแกเลี้ยงได้ดีมากนะอร่อยไม่มีน้ำตาลนี่ไม่ได้โฆษณานะมันอร่อยจริงซื้อของเสร็จก็คิดเงินใดๆเอ่ยแล้วก็กลับบ้านค่ะขับรถกลับบ้านต้องรีบกลับไปเตรียมอาหารให้เด็กๆเพราะว่าดูหน้ามันก็จะหิวอยู่ทุกครั้งที่กลับมาบ้านก็จะทรงๆนี้พอรู้ว่าจะได้กินข้าวก็นั่นแหละค่ะให้อาหารหมาแล้วก็เก็บของเข้าตู้เย็นเช็ดนุ่นเช็ดนี่หน่อยแล้วก็ฟ้าก็มาเก็บบ้านนิดนึงเพราะว่ามันรกมากไม่ไหวก็เพิ่งซักผ้าคลุมโซฟาไปแล้วยังไม่ได้ปูจริงๆมันไม่ต้องคลุมก็ได้นะแต่ว่าคือพอมันมีหมาแล้วมันไม่ไหวจริงนึกออกไหมแบบทั้งฝุ่นทั้งรอยเท้าน้องและขนใดเอ่ยก็คลุมไว้ปลอดภัยกว่าประมาณนี้แล้วทำไมพี่นัทมันต้องมาบังกล้องทุกทีงงเฮ้ยมันฟังมาดีแล้วเราก็รีบเดินลงมาดูว่าจะเดี๋ยวรถปวดพี่นัทนี่ช่วยแน่ตั้งกล้องกูบังนั่นแหละค่ะบ้านช่วงเวลานี้ก็เงียบๆดีมีเสียงนกร้องให้ฟังอยู่เรื่อยๆสบายๆส่วนข้าวกลางวันนะคะก็กินเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ย่างแล้วก็สลัดผักแซลมอนลมควันกินชดเชยเมื่อเช้าหน่อยผักน้อยแล้วก็มีของพี่นัทเป็นสลัดผักไก่ย่างนะช่วงนี้นางงดแป้งก็จะกินได้แค่นี้มื้อนี้สั่งมานะคะไม่ได้ทำเองขี้เกียจกินข้าวเสร็จนั่งย่อยสักพักก็ไปอาบน้ำสระผมนะคะกว่าจะได้อาบก็บ่ายแก่ๆพอดีอาบเสร็จก็ทาครีมค่ะนี่เข้าหมดบิวตี้สักหน่อย เราใช้ครีมทาใต้ตาแหละครีมทาใต้ตาของลูน่านะคือพอดีไปเจอมาใน TikTok แล้วเขาก็รีวิวกันว่ามันดีมากเว้ยเราก็เชื่อไงแล้วก็ลองซื้อมาใช้ดูแล้วก็ใช้ไปสักพักก็รู้สึกว่ามันโอเคนะมันไม่ได้แบบดีขึ้นเห็นได้ชัดขนาดนั้นแต่เราว่ามันค่อยๆรู้สึกดีขึ้นมันไม่ได้แบบโอ้โหต่างมากนะมันคือแบบรู้สึกสดใสขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ตัวออยล์ของชิโวนะคะอันนี้ฟ้าใช้กับกัวซาตัวออยล์มันดีมากเว้ยมันหอมมากตอนนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นมันมีขายที่ไทยป่ะนะเป็นออยล์ที่ฟ้าชอบมากเลยในช่วงนี้คือมันหอมมันสบายแล้วมันก็ไม่เหนียวจนเกินไปเนี่ยใช้กับกัวซาได้กำลังดีกัวซาก็ใช้แบบนั่นแหละค่ะนวดๆจากกึ่งก
ล้างหน้าออกไปข้างนอกนะคะพอไม่ได้ใช้ตลอดนะกลัวซาก็คือแบบนึกออกก็ใช้แต่พยายามใช้บ่อยๆเพราะว่าก็เห็นรีวิวและเห็นหลายๆคนที่ใช้ก็บอกว่ามันดีขึ้นจริงๆมันแบบรู้สึกดีเนี่ยเราก็คิดโอเคถ้าเกิดใช้แล้วหน้ามันกระชับมันอะไรขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะอะไรก็พยายามใช้บ่อยๆนึกได้ก็ใช้เนี่ยไม่ได้แบบตลอดเวลาเคยพยายามใช้ทุกวันแล้วไม่รอดลืมบางทีก็อะไรก็โอเคประมาณนี้เสร็จทาครีมอะไรใดเอ่ยก็เป่าผมให้แห้งช่วงที่ผมกำลังหมาดๆฟ้าก็จะใช้ออยล์นะคะตัวนี้เป็นของคอนหน้าก็ใช้บริเวณแบบปลายผมมาบำรุงให้มันไม่พันกันอะไรอย่างงี้ไม่แบบเวลาผมมันแห้งแล้วมันก็จะแบบโอเคนุ่มลื่นหน่อยแล้วก็หลังจากใช้ออยล์บำรุงผมอันนั้นเสร็จก็จะใช้ตัวที่มันเป็นออยล์ที่ใช้กับหลังศีรษะค่ะตัวนี้ของมาเอลใช้ดีนะตัวนี้มันหอมๆสบายๆแต่ก็ยังใช้ไม่หมดนะมันยังแบบไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นคือเรามีปัญหาเรื่องผมร่วงเว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่ดีเท่าแต่ก่อนที่เราเคยเป็นนะคือมันเศร้าตรงนี้ทำไมรู้สึกว่าผมมันร่วงเยอะขึ้นแล้วผมมันก็บางมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบทำอะไรผมมันก็ยังดีตอนนี้มันคงเริ่มแบบแก่แล้วเศร้าอ่ะนั่นแหละก็พยายามบำรุงผมไปด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีวิธีดีๆก็แนะนำมาได้นี่ก็พยายามดูแลอยู่ตกเย็นก็ออกไปรดน้ำต้นไม้กับช่วงเย็นแบบนี้ก็จะให้เด็กๆอยู่ข้างนอกนะบ้านข้างนอกก็จะมีส่วนฝั่งเล็กที่ทำเสร็จแล้วก็จะมีสปริงเกอร์ต้นไม้ก็ค่อนข้างรกนิดนึงฝั่งยังค่ะไม่เสร็จเพราะว่ายังมีโปรเจกต์ก่อสร้างฝั่งนี้อยู่ก็เลยยังไม่ได้ติดสปริงเกอร์แล้วก็ทำสวนจริงจังก็จะต้องรดเองไปก่อนนะดูแลต้นไม้เท่าที่ได้ไปก่อนเวลาออกมารดน้ำก็จะเห็นไอ้เจ้าเบิร์ดมาเล่นน้ำจากสายยางคือมันพยายามกินน้ำทุกคนแล้วมันแบบเหมือนมันสนุกอ่ะมันก็เล่นแล้วก็กินน้ำไปด้วยก็ต้องรดไปด้วยเล่นกับมันไปด้วยก็ประมาณนี้นะช่วงเย็นไม่ได้ทำอะไรมากมายแล้วเราก็เข้าบ้านเอากล้องไปชาร์จไปแล้วนอนดูการ์ตูนแป๊บนึงก็เผลอหลับไปตื่นมาอีกทีก็คือมืดแล้วพอดีมีพัสดุมาส่งตอนที่เรารดน้ำยังไม่ได้แกะก็เลยเอามาแกะซะหน่อยอันนี้มันเป็นของเล่นของเล่นเด็กอีกแล้วช่วงนี้มีแต่หมาของเล่นของชิวๆเป็นน้องบีเวอร์ตัวน้อยน่ารักส่วนของเจ้าเบิร์ดเป็นช้างแมมมอธเขาบอกว่ามันทนมากก็ลองเอามาให้มันเล่นดูเพราะปกติน้องเล่นก็จะกัดทุกอย่างขาดพังหมดเขาก็ว่างั้นนะก็ลองดูแล้วก็มีที่ใส่น้ำน้องอันนี้อันเก่ามันพังทำไมทุกอย่างพังวะแกเสร็จก็นั่งเล่นเรื่อยเปื่อยทำนู่นทำนี่พี่นัทเขานั่งทำงานนะเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์ดูนู่นดูนี่ไปแล้วตอนกำลังถ่ายดูดีเว้ยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแบบเสียงเหมือนอะไรฉีกดังๆเลยเสียงโอ้ยเฮียรูดกลับไปดูที่ตรงไอ้เบิร์ดคือพังแล้วแม่ตัวหนามของตุ๊กตามันหลุดเว้ยคือยังไม่ถึงชั่วโมงอะทุกคนมันพังแล้วคืออะไรที่เขาว่าทนก็เอาไม่อยู่อันนี้คือแบบกี่ตัวก็พังผมก็งงจัดการเจ้าเบิร์ดเสร็จก็มากินข้าวต่อนะวันนี้ก็ขี้เกียจอีกแล้ว วันนี้ขี้เกียจทำอาหารมากก็ทำไก่นึ่งอกไก่นึ่งกินกับส้มงงไหมมันไม่ได้เข้ากันหรอกนะแต่ว่าฉันไม่รู้จะกินอะไรเงี้ยฉันก็เดี๋ยวคาสารอาหารคือกินส้มไปสักหน่อยหนึ่งสองลูกก่อนกินไก่แล้วกินให้มันแบบอิ่มๆไปทุกคนตอนกลางคืนมีบอลก็ไปนั่งดูเดี๋ยวอยู่ดีเข้ามาดูมีบอลได้ไงก็นั่นแหละค่ะก็คือกินข้าวเสร็จก็ไปนั่งดูบอลกับพี่นัทแป๊บนึงเป็นดูแค่ครึ่งแรกเท่านั้นแหละจบก็เล่นเกม ช่วงนี้ติดพาวเวอร์มากคือที่หายไปเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะส่วนใหญ่ติดเกมแต่เกมมันดีจริงอะทุกคนคือปกติฟ้าชอบเล่น Open World อยู่แล้วใช่ไหมแต่เกมแนวนี้ส่วนมากมันก็จะแบบโหดดุหน่อยแต่อันนี้คือมันน่ารักเว้ยมันน่ารักมากมันสร้างบ้านทำนู่นทำนี่แล้วก็เอาเด็กๆมาใช้งานได้ด้วย คือแบบมันจะมีพาร์ทโหดบ้างนะแต่ส่วนใหญ่มันน่ารักเลยมันน่ารักมันเพลินมากแค่ดูวิวชมพระอาทิตย์ตกในเกมก็แบบได้ฉันละนั่นแหละค่ะติดเกมเล่นเกมเสร็จดิฉันก็ไปแปรงฟันอาบน้ำแล้วก็ทาครีมทุกอย่างเหมือนเดิมนะวันนี้ตอนเย็นก็ไม่ได้ใช้กลัวสาแล้วเพราะว่าง่วงก็ทาแค่ครีมทุกอย่างที่ใช้ก็เหมือนตอนกลางวันนะคะแล้วก็ทาทิสโดอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ทาก่อนนอนแล้วก็มีครีมทาตัวอันนี้คือดีมากอันนี้คือทาแล้วแบบผิวนุ่มนุ่มมากแต่ที่ชอบที่สุดคือกลิ่นมันหอมเลยหอมแบบสบายอะหอมแบบไม้ไม้มันพวกน้ำมันหอมระเหยเนี่ยคือผ่อนคลายสุดทาก่อนนอนก็คือเลิศทาครีมเสร็จก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็ไปนอน นอนค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษนะเป็นวันธรรมดาธรรมดาเรื่อยเปื่อยเรื่อยไปแต่ก็มีความสุขดีค่ะไว้เจอกันใหม่แล้วกันเนาะโอเคบ๊ายบายนะไว้เจอกัน